ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละเมอยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้เปล่าเพลงใหม่ออกมาที่ชื่อว่ารักได้เปล่านะครับตอนนี้33ล้านแล้วนะฮะก็เหรอใช่34ล้านใช่ก็วันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะพาภรรยามาเดินสายดีกว่าว้าวเนื้อเพลงมันเป็นเนื้อเพลงที่ค่อนข้างที่จะพูดแบบตรงๆอะฮะฟังง่ายๆสามารถย่อยได้ง่ายๆใช่ครับอยากให้ทุกคนที่เขาแบบสมหวังในความรักฟังเพลงแบบนี้หรือคนที่ยังไม่ได้สมหวังก็สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้ครับว่าดีมากค่ะคือไม่คิดว่าคนจะชอบดูขนาดนี้ค่ะก็แบบเพิ่งทำได้ประมาณ 2-3 เดือนก็ยอดซับจะ 400,000 แล้วค่ะของผมก็ดีครับก็มาเร็วมาไวเหมือนกันก็งงๆอยู่แต่ว่าขอบคุณมากเลยนะหลังจากที่แบบเราแต่งงานกันคนเขาเข้ามาสนใจเรามากขึ้นชีวิตคู่รักก็เหมือนเดิมเนาะงานแน่นขึ้นนะครับของปุ้ยไม่ค่อยเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าก่อนแต่งงานอ่ะจะว่างพอแต่งงานก็ไม่ว่างแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ค่ะงานเยอะขึ้นหลังจากแต่งงานกันก็กลายเป็นว่าเจอกันน้อยลงแต่ก็นอนด้วยกันเหมือนเดิมมันก็มีบ้างแหละครับผมว่าทุกคู่เขามีงอนกันแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแบบเราสองคนจะแก้ไขแบบปัญหาที่เราเจอกันยังไงมากกว่าใช่ yeah. คือจริงๆตอนนี้สเต็ปต่อไปสำหรับกวินกับปุ้ยก็น่าจะซื้อบ้านนะครับใช่เตรียมพร้อมสำหรับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรออีกสักพักนึงช่วงนี้ขอโกยก่อนอยากทำงานก่อนเพราะว่าเราต้องดูแบบสภาพแวดล้อมสภาพอากาศด้วยเราก็กลัวว่าลูกเราจะโตมันแบบฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็ต้องคิดเยอะว่าถ้าโตมาแล้วมันแบบสภาพแวดล้อมไม่ค่อยเอื้ออำนวยเราก็แบบไม่อยากจะให้มีเพราะสุขภาพอะไรเงี้ยมันก็สำคัญนะคะจริงๆผมไม่อยากมีเลยแต่ปุ้ยยังใช่หนูเป็นคนบ้างานแล้วหนูว่าถ้าเกิดว่าหนูต้องอุ้มท้องอ่ะแล้วไม่ได้ทำงานหนูว่าหนูน่าจะเครียดสักอีก3-4 ปีถ้ามีก็มีค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้คิดว่าจะต้องทำอ่ะแบบไปทำแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรใช่แบบอะไรนะกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยก็ผมก็พยายามปั๊มก่อนค่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ผมหรือว่าพระเจ้าเขาจะให้ลูกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่มีครับครบกันมา5ปีแล้วครับไม่คุ้มแล้วครับห่วงครับห่วงใช่เป็นภาพแบบว่าตอนนี้ภาพในโซเชียลคือแบบว่าเปรี้ยวเลยหนุ่มๆแบบว่าเปรี้ยวค่ะดองเลยค่ะดองเยอะผมให้อิสระในการทำงานของแฟนผมรู้สึกว่าถ้าผมมาสร้างแบบขอบเขตอะไรเงี้ยเขาอาจจะทำงานไม่สบายใจเขาห้ามไม่ได้ด้วยตามนั้นครับบางทีลูกมันมาก่อนที่ผมจะห่วงด้วยซ้ำครับผมทำอะไรไม่ได้ครับผมคือผมก็พยายามพูดบางทีอะไรเงี้ยถ้ามันแบบถ้ามันเปรี้ยวไปแล้วเราฟังไหมบางทีผ
มเกรงใจถึงระดับนึงครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันซีเรียสขึ้นมาผมก็จะค่อยซีเรียสใช่สำหรับปุ้ยไม่ถือเพราะว่าเราก็ภาพที่เราปล่อยในโซเชียลมันก็เป็นภาพเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะมีทั้งคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยเซ็กซี่หรือคนที่แบบมาคิดลบมาลามกมาพูดจาอะไรเงี้ยคือของจริงเขาไม่ได้ทำอ่ะเขาจะพูดอะไรคิดก็คิดไปเถอะหนูก็ไม่ติดไม่ถือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแย่กับมันเพราะว่าเราแสดงออกมายังไงมันก็ต้องได้ผลอย่างนั้นคนนี้จะตามไปด่ามาค่ะรามไปสู้แบบโตถึงขั้นพยายามจะหาตัวตนเลยฮะใช่คือผมรู้สึกว่าบางทีมันไม่เหมาะสมอย่างเช่นวิดีโอที่แบบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ที่สื่อที่เขาควรที่จะแบบปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดใช่ครับแล้วมันเป็นแง่ลบใช่หรือบางทีมีคอมเมนต์แบบมีแฟนยังครับนี่ก็จะเข้าไปตอบเขามีไม่ได้ครับผัวไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าจะด่าหรือว่าถ้าจะอะไรอย่างเงี้ยคือมาคอมเมนต์ใน YouTube ของผมก็ได้ผมไม่มาเพราะผมไม่ได้ไปถือสายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะแบบในงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นครั้งนึงในชีวิตผมที่ผมได้แต่งงานกับภรรยาผมก็ควรให้เกียรติกันนิดนึงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ